ที่ทีมซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการนะครับล่าสุดทุ่มถึง80ล้านบาทลุยไทยลีกฤดูกาลใหม่นะครับแล้วก็ดึงเสกโลโซร่วมเป็นผู้สนับสนุนและทูตประจำทีมด้วยนะครับเพื่อสร้างแฟนคลับหวังว่าทีมจะไม่ตกชั้นครับนายสุรศักดิ์ณัฐนครประธานสโมสรเดอะพาวเวอร์ซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการนะครับร่วมกับโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลหัวหน้าโค้ชรวมด้วยเสกโลโซเสกสรรสุขพิมายศิลปินดังในฐานะประธานกรรมการบริหารบริษัทโลโซดีหนึ่งในผู้สนับสนุนร่วมแถลงข่าวเปิดตัวซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการลุยฟุตบอลไทยฤดูกาล2017โดยปีนี้ใช้งบประมาณ80ล้านบาทนะครับนายพิสิทธิ์กล่าวว่าปีนี้ได้ผสมผสานนักเตะหน้าใหม่กับนักเตะเก่าเป้าหมายเล็กแรกขอติดครึ่งบนของตารางและเมื่อจบฤดูกาลตั้งเป้าว่าทีมจะไม่ตกชั้นครับสนามหญ้ายังใช้สนามกกท.บางพลีสมุทรปราการนะครับแต่ว่าจะใช้ชื่อสนามว่าโลโซดีสเตเดียมขณะเดียวกันครับเสกโลโซจะมาร่วมเป็นแอมบาสเดอร์เพื่อสร้างฐานแฟนคลับให้มากขึ้นนะครับขณะที่โค้ชหนุ่ยก็กล่าวว่าทีมอาจจะเตรียมตัวช้าซ้อมมาได้เดือนเศษๆนะครับแต่ก็สู้เต็มที่เพื่อได้ตามเป้าหมายและเวลานี้ก็พร้อมแล้วครับผู้เล่นที่จำกัดในเรื่องของความสามารถฉะนั้นเราไม่ได้เป็นข้ออ้างทั้งที่นะฮะเราพร้อมที่จะลงทำการแข่งขันในศึกของ Thailand Premier League ในปีนี้นะครับแล้วก็ต้องยอมรับกับผลการแข่งขันแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าความสมัครสามัคคีของทีมงานนะฮะแล้วก็ความสมัครสามัคคีแล้วก็สู้ด้วยจิตใจของนักฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้สำหรับในปีนี้ครับขณะที่เสกโลโซกล่าวว่าการเข้ามาครั้งนี้เพราะการชักชวนของประธานสโมสรหวังว่าจะช่วยให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดส่วนความคาดหวังปีที่แล้วเลสเตอร์ก็ยังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ปีนี้ซูเปอร์พาวเวอร์ก็มีโอกาสคว้าแชมป์ไทยลีกได้เช่นกันครับอนาคตจะแต่งเพลงใหม่สำหรับทีมและทำรายการทีวีของสโมสรเพื่อช่วยสร้างแฟนคลับซึ่งหลังจบการแถลงข่าวด้วยครับก็ได้เปิดมินิคอนเสิร์ต5เพลงเรียกความคึกคักจากเหล่าบรรดานักเตะด้วยครับเป็นการได้มาร่วมอย่างจริงจังนะครับผมเองก็มาเป็นทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็เดี๋ยวจะมีการจัดคอนเสิร์ตมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับไปช่วยให้เด็กๆที่เรียกได้ว่าสนใจกีฬาสนใจฟุตบอลเนี่ยได้เล่นฟุตบอลแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดดังนั้นเราจะมีการทำทั้งที่สนามที่ท่านจะได้เห็นทีมซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยไปแข่งแล้วก็มีโลโซสเตเดียมซึ่งได้แจ้งไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีทำกิจกรรมต่างๆซึ่งพี่แดงก็ได้วางแผนส่วนในฤดูกาลนี้นะครับซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการก็มีนักเตะครับนำมาโดยศักดาเจิมดีอดีตกองกลางทีมชาติไทยเอกพันธ์อินทเสนอองโทนี่โคเมนันกองหน้าฝรั่งเศสแซนนี่ออริคูปดาวเตะนามิเบียวันใหม่เสถนันโชคลาภบิมแสงและจะประเดิมฤดูกาลใหม่ไทยลีกวันที่12กุมภาพันธ์นี้ครับด้วยการไปเยือนเชียงรายในเตะเวลา 18:00 น.ครับก็ถือว่าเป็นสีสันที่เพิ่มขึ้นของไทยลีกฤดูกาลใหม่อีกทีมหนึ่งเลยนะครับ